This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัลยกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินประโยคอยู่ประโยคหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งมักจะ พูดกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากแต่ว่าได้ยินแล้วเราจะรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงหรือทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประโยคที่ว่านี้ก็คือไอเด็กสมัยนี้ดีเลยครับพี่อ้อยได้ยินไอเด็กสมัยนี้แล้วรู้สึกยังไงฮะได้ยินบ่อยนะคะเออช่วงนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มันฟังแล้ว เป็นคำพูดเหมือนกับว่าไม่ค่อยพออกพอใจออว่าเด็กสมัยเนี้ยอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคอะใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่จะประมาณนั้นนะใช่ค่ะแล้วก็คนที่พูดแน่นอนเลยคนที่พูดคําว่าไอ้เด็กสมัยนี้เนี่ยแดงว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่เด็กสมัยนี้แน่ไม่ใช่อแล้ว<ต>เด็กแล้วเด็กสมัยนี้ก็บอกว่าคนที่พูดอะไอ้มนุษย์ลุง <laughs> ไอ้มนุษย์ป้านั่นแหละ มาว่าเขาออวันนี้เนี่ยผมนึกถึงคํานี้เพราะว่าผมได้มีโอกาสได้รับโจทย์โจทย์หนึ่งมานะได้ยินคําถามคําถามหนึ่งมาว่าสมัยนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเจเน r เรชันแกรปคือความต่างระหว่างวัยใช่ใช่แล้วเราจะทํายังไงดีเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่าไอ้เด็กสมัยนี้เนี่ยมันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างระหว่างวัยนี่แหละ ใช่ค่ะระหว่างความต่างนี่แหละค่ะแต่ว่าแล้วก็ถามว่าเขาถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการยังไงกับมันน,นะผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นตอนที่ผู้ฟังพอได้ยินปุ๊บเนี่ยไม่รู้แหละผู้ฟังในไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนเนี่ยนะถ้าเป็นคนในยุคนึงก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหน<ช>ึ่งแต่ถ้าเป็นคนอีกวัยหนึ่งก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึง<ช>่งวันนี้เรามาเคลียร์<ช>ประเด็นนี้กันไอเด็กสมัยนี้แต่ว่า ทันทีที่ผมได้ยินเนี่ยแล้วบอกว่าแล้วเราจะจัดการยังไงกับเรื่องเรื่องความต่างระหว่างวัยเราจะได้ไม่ต้องพูดว่าไอเด็กสมัยนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงกับมันอ,อเราจะได้อยู่กับเนี้ยทุกยุคทุกสมัยแบบแบบไม่ขุ่นมมวใช่ค่ะผมนึกถึงอะไรเลยนะพี่อ้อยผมนึกถึงประโยคประโยคนึงครับเป็นประโยคในภาษาอังกฤษนะือซึ่งเราได้ยินบ่อยมาก สมัยนี้เราได้ยินบ่อยมากเวลาที่เราเดินทางเนี่ยสำเนียงผมอาจจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะแต่ว่าจะพยายามเรียนแบบที่เราได้ยินมานะเวลาบางครั้งเนี่ยเราเดินทางโดยรถไฟฟ้าแล้วเวลาที่เราจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยพอรถไฟฟ้ามาจอดปุ๊บนี่นะเขาก็จะมีเสียงเตือนนะเขาบอกว่า Please mind the gap between train and platform ใช่ไหมค่ะคุ้นค่ะคุ้นเลยใช่ไหมแต่สำเนียงเขาจะน่าฟังกว่านี้หน่อยเพราะว่าเราจะได้ยินอันนี้ทุกสถานีเลยอ่าใช่ก่อนจะก่อนที่เราจะขึ้นก่อนที่เราจะลงเราจะได้ยินเนี้ยค่ไอเนี้ยเขาเป็นคำเตือนที่บอกว่าให้เราระมัดระวังเด e ก gap between train a n d p l a t ลตฟอร์มก็คือช่องว่างระหว่างรถไฟกับสถานีเพราะว่ามันจะต้องมีช่องว่างนะครับ เขาบอกว่าให้เราระมัดระวังอผมก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อเลยนะครับว่าอ๋อคําประกาศเนี้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือวิธีการที่เราจะใช้ในการเผชิญหน้ากับประโยคเนี้ยไอเด็กสมัยนี้เนี่ยออันนี้คือวิธีเลยนะผมรู้สึกว่านี่คือวิธีที่เราจะใช้ในการเผชิญหน้ากับความต่างระหว่างวัยหรือว่าแก๊ปเจเนเรชันแก๊ปคำเตือนนี้เขาเตือนว่า ให้ระมัดระวังมันจะมีช่องว่างระหว่างสถานีกับรถไฟใช่ไหมค่ะที่ผมพบก็คืออ๋อแสดงว่าวิธีที่เราจะใช้ก็คือเราก็แค่ระมัดระวังก็ยัง<อ>ไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่าก็ระมัดระวังไงก็คือให้เราระมัดระวังว่ามันมีช่องว่างระหว่างรถจากสถานีนะถ้าเราไม่ระวังเราจะตกลงไปนะหรือเราจะสะดุด เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตกลงไปในช่องนั้นเพราะว่าเคยมีข่าวนะใช่ใมีคนที่ก้าวพลาดแล้วขาตกลงไปตกลงไปเสร็จอันนี้ในต่างประเทศตกลงไปเสร็จปุ๊บเอาเอาไม่ขึ้นเน่ยเพราะช่องมันเล็กเวลาลงมันลงมันพึ่ลงไปแต่เวลาขึ้นมันจะติดคนทั้งสถานีต้องลงมานะเป็นเป็นคลิปสมัยก่อนผมเห็นผู้คนก็น่ารักมากเป็น ออกมาเป็นแบบช่วยกันใหญ่ช่วยกันใหญ่เลยช่วยกันโยกรถะอะจนกระทั่งมันมีช่องว่างที่มันใหญ่ขึ้น<อ>แล้วเขาก็เอาขาขึ้นมาได้อที่ตกลงไปเพราะอะไรเพราะไม่ระวังไม่ได้ระวงังค่ะคือถึงแม้จะมีช่องว่างอแต่ถ้าเราระมัดระวงังเราจะไม่ตกลงไปอง่ายๆแค่นั้นเลยนี่พี่วีกําลังจะบอกว่าที่เรา พูดมาถึงเจเนอเรชันแกรอคือมันมีมีช่อว่ามันมีอมันยังไงก็มีแต่ให้ระวังให้ระวังอ่คะถ้าเราไม่ระวังระวังเราก็จะตกงไปแค่นั้นแหละอืมค่ะค่นี้ข้อที่หนึ่งเราชอบลืมนะคะใช่ไหมใช่เออเราแค่ลืมแล้วถ้าเราระมดระวังเนี่ยอาวนี้พอพูดถึงแกรของสถานีนั้นเรามาระวังราวนี้แกรระหว่างวยวาย ข้อที่หนึ่งถ้าเราระมัดระวังนะพูดง่ายงก็คือว่าใส่ใจถ้าเราใส่ใจเนี่ยผมพบว่าเราจะเข้าใจใส่ใจก็จะเข้าใจค่ะเออถ้าเราไม่ใส่ใจเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็เฮ้ยเราก็งงเราก็สงสัยเฮ้ยเด็กสมัยนี้ทําไมมันถึงอแล้วเราก็ไม่้าใจรู้เรื่องนี่นั่นนู่นนะคะอืคือไม่ระวังก็เลยไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจก็เลยไม่เข้าใจค่ะามไม่เข้าใจก็เลยไม่พอใจอืแค่นี้ <ś led> พเพราะเราไม่ใส่ใจรู้เฮ้ยเด็กสมัยนี้สมัยมันนี่ <ś led> แล้วผมมาลองยกมาประเด็นหนึ่งเลยอ่า,าตอนนี้ <ś led> เด็กสมัยนี้เนี่ยนะนักเรียนสมัยก่อนพี่อ่อเป็นนักเรียนนะออตอนที่เราเป็นนักเรียนเรามีระเบียบเยอะไหมเยอะค่ะ อย่างเช่นและเคยเคยเป็นนักเรียนเคยผมก็เคยอายุสิบสี่ด้วยอ้าวจริงหรือเปล่าครับที่มเหมือนผมเลยผมก็เคยแสดงว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อนใช่ใช่ค่ะคือผมคิดว่าวิธีในการใส่ใจข้อที่หนึ่งนะก็คือว่าลองนึกดูสมัยเราเป็นเด็กเราจะพบความจริงอะไรบางอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนียผู้ใหญ่หลายคนจะไม่เข้าใจเด็กแล้วบอกว่าไอ้เด็กสมัยนี้นะมันชอบเรียกร้อง เ <Ừ. S 2> ป็นนักเรียนแล้วก็อยากจะไว้ผมอิสระไม่อยากจะแต่งชุดนักเรียนอะไรก็ตาม <Ừ. S 2> ทีแล้วแต่เขาจะเรียกร้องนะ,ะแต่ถ้าเราลองนึกดูสมัยที่เราเป็นเด็กผมจำได้อย่างหนึง่งพี่อ้อยพอนึกดูว่าสมัยเราเป็นเด็กเฮ้ยเราก็คิดแบบเขาจริงๆตัวเองก็คิดว่าตอนเป็นเด็กเนี่ย ก็ดื <amounts of water writers> ้อเหมือนกันนะคือ <Labor> บ <ator il fi> ้านเนี <es voir> ่ยจะแบบกรอบทุกอย่างเลยค่ะไม่ให้ไปไหนเองอะไรคือจะมีรถมารับที่บ้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านอย่างเงี้ยไม่ให้ไปเองไม่ให้ไปไหนสาวอาทิตย์ไม่ให้ไปต้องอยู่บ้านเป็นอย่างเงี้ยก็มีดื้อแบบหนีไปไหว้น้ำบ้างเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่้วแสดงว่า สมัยก่อนนู้นเนี่ยเราก็เคยเป็นไอเด็กสมัยนี้ของผู้ใหญ่สมัยโน้นใจใช่ใช่ใช่ค่ะฟังดูแล้วมันเหมือนจะงงนะพวกเราเองเนี่ยก็เคยเป็นเด็กสมัยนี้ของผู้ใหญ่สมัยโน้นแล้วเขาก็อาจจะบอกว่าไอเด็กสมัยนี้เหมือนกันเขาก็พูดกับเราว่าไอเด็กสมัยนี้ในสมัยโน้นงงเพราะนั้นผมพบว่าเคล็ดลับคืออันนี้พี่อ้อยถ้าเราใส่ใจ เราจะเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจเด็กอย่างเรื่องเด็กเนี่ยจะต้องตัดผมสั้นหนูเชื่อไหมว่าผมเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยนะผมจะมีเรื่องขำอยู่ในตัวเองนะคือเวลาที่ครูมาบอกว่าพวกเธอเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยตัดผมสั้นไม่ต้องกังวลตัดผมยาวจะไปหล่อนน่นนี่น่นยังเป็นเด็กอยู่ตัดผมสั้นนะคือขู่็็พูดอย่างนี้เราก็อืมอ่าโอเคเราก็ไปตัดผมสั้นแต่เราอะอยากไว้ผมยาวไหม อยากเออเรามีนความรู้สึกว่ามันสั้นไปเปล่าอะไรเงี้ยนะอยากไว้ผมยาวอยากแต่ว่าครูก็ให้เหตุผลว่าตัดผมสั้นเธอยังเป็นเด็กอยู่นะอีกสองวันถัดมาครูก็ให้กันบ้านแล้วเราก็เป็นประเภทผมมม่เป็นเด็กแบบกันบ้านนี่นะต้องจวนจะส่งถึงจะทำเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมค่ะคือเป็น แล้วเราก็จะดองไว้ก่อน้ยใช่คุณสมบัติพิเศษมากเลยค่ะไม่ใกล้เวลาแล้วก็ไม่หยิบค่ะเนี่ยมันไม่มันไม่เกิดแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะเสจนี้พอเราพอเราแบบไม่ไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเราก็ไม่ทํากันบ้านอย่างเงี้ยครูจะมาบอกว่าทําไมพวกเธอถึงไม่ทํากันบ้านนี่พวกเธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะต้องมีความรับผิดชอบสิโอ้ใช่ใช่ผมก็นึก ตกลงเราเมื่อสองวันก่อนยังบอกว่าเราเป็นเด็กอยู่เลยตกลงนี่เราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราเหมือนกับเราคิดแต่เราไม่ได้สับสนหรอกแต่เราขำในใจว่าสรุปแล้วเราเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เวลาที่อยากให้เราทำอะไรบางอย่างให้เราทำตามก็บอกว่าเราโตแล้วฉันจอโตตาอ๋อเด็กใช่ไหมแต่พออยากให้เรามีความรับผิดชอบก็บอกว่าเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วอืคืออันนี้ผมก็คิดนะค่ะ แต่ความที่เราคิดแต่ตอนนั้นเราไม่พูดเราไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเราถูกหล่อหลอมาแบบนั้นแต่ถามว่าีเชื่อฟังเพื่อนเราอ่ะมีไหมที่เขาพูดน่าจะมีมีก็ก็เป็นอย่าง,งานั้นแล้วครูก็จะจะคิดว่าเขาเป็นอย่างงนอย่างนี้เป็นเด็กดื้ออะไรเงี้ยเราอะคิด เราคิดแต่เราไม่พูดสำหรับต่อหน้าครูเราก็เลยไม่ใช่เด็กเดิใช่อ๋ <แห |pl|> ออย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นที่สํนนาคัญที่ผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเด็กสมัยนี้แบบที่เขาพูดทั่วไปนะคะผมก็จะคิดเลยว่าลองคิดดูดีๆอื<ม>ตอนที่เราเป็นเด็กอื<ม><ม>เราก็เป็นแบบนี้แหละอืแแทนที่จะเหมือนกับ ว่าไปเลยตำหนิไปเลยเนี่ยลองกลับมาคิดทบทวนดูซิว่าเอ้ยตอนที่เราอายุเท่าลูกเท่าเด็กเนี่ยเราคิดยังไงแบบไหนเนาะค่ะคือจะถูกจะผิดนี้อีกเรื่องหนึ่งวางไว้ก่อนเลยนะแต่พอเรามีทัศนคติมีวิธีคิดแบบนี้ว่าเออลองคิดดูลองใส่ใจดู mind the gap between train and platform between generation between generation ค่ะ ช่องว่างอ่ะมันมีแต่แค่ใส่ใจค่ะพอเราใส่ใจเราคิดเราจะเข้าใจอแล้วมันก็จะไม่ขุ่นมัวไม่ขุ่นมัวการสื่อสารที่ออกไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ใช่หรือมันจะมีพี่อ้อยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบในโรงเรียนไหมเรื่องอื่นเรื่อง ฎระเบียบในโรงเรียนเยอะคากถ้าเมื่อกี้พี่วีพูดเรื่องเด็กผู้ชายตัดผมสั้นเด็กผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะก็คือเขาจะให้ติ่งหูใช่ไหมคะนี่ค่ะมัธยมปลายค่ะติ่งหูค่ะแต่ข้างหลังอย้อยไปอย่างนี้เลยค่ะคือครูเดินผ่านไปด้านหน้าเขาจะเห็นว่าเราผมสั้นแค่นี้แต่ถ้าถ้าดูข้างหลังเราจะเห็นว่ามันยาวนี่เลยค่ะ อย่างนี้ยอยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอาความจริงเด็กก็จะเป็นก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆนะสะะารพัดอย่างค่ะหรือว่ากระโปรงอะไรอย่างเงี้ยต้องยาว<ม>แล้วเราก็จะ,ะซื้อกระโปรงยาวมาค่ะและ้ว<ม>เราก็ใส่ในโรงเรียน,นะเราก็จะปล่อยให้มันยาว<ม>พอเวลาเราออกนอกโรงเรียนนะคะเราก็จะหมวนขอบอ,อ <laughs> มุนสั้นขึ้นมา <laughs> ใช่ป่ะก็ไม่เบาเนี่ยเะนี่ยเรา ผมเชื่อว่านะคุณผู้ฟังลองเด็กดูถ้าเรารู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กสมัยนี้ที่ <Okay. S 1> เราไม่พึงพอใจอะไรบางอย่าง mm. เราไม่ชอบพฤติกรรมเขาหรือเราไม่เนะี่ย <Okay. S 1> ลองเด็กดู mm. แล้วเวลาที่หรือบังทีนึงไม่ออกนะให้ลองจินตนาการถึงวันที่เรานัดเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยม mm. พีพ่อ้อยสังเกตว่าเวลาที่เราเจอเพื่อนเก่าสมัยม,มัธยม <Okay. S 1> อะแล้วเราก็ไปกินข้าวกันเนี่ย mm. เรื่องคุยจะมีอยู่แทบจะเรื่องเดียวเลยเรื่องอะไรเรื่องโรงเรียนสมัยเก่าคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโรงเรียนแล้วก็เรื่องวีรกรรมแสบๆของพวกเราอใช่แค่นั้นเลยเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วแล้วคุยกันแล้วไงแล้วมันสนุกแล้วขำขำอะไรขำตัวเองว่าเฮ้ยสมัยก่อนนี้เราก็ไม่เบาเนี่ยประมาณแอบหลับในห้องเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันสอบได้ที่หนึ่ง เห็นป่ะ,ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะลองคุณผู่ฟางลองนึกดูนะถ้าเกิดว่าคุณผู้งฟังเป็นผู้ใหญ่สมัยนี้อ่าผู้ใหญ่สมัยนี้ลองลองนึกดูแล้วเราจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเราก็คือเคยเป็นเด็กสมัยนี้ในของผู้ใหญ่สมัย,มยนูน้นแต่ความสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันจะทำให้เราอะเข้าใจแล้วมันเป็นการความคิดแบบนี้มันเป็นการ เติมเต็มช่องว่างอ่ะทําให้ช่องว่างยังมีอยู่ไหมมีมมแต่เราไม่เดินตกไปในหลุมนั้นอะ <Okay. S 2> ก็คือว่าเราเจอพฤติกรรมบางอย่างแล้วเราจะไม่ขุ่นมัวอ <Okay. S 2> แล้วไอ้ความเข้าใจนี่นะพี่ร้อยรู้ไหมว่ามันจะเป็นวิธีในการประสานรอยเลา <Okay. S 2> แล้วเป็นวิธีในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเด็กด้วยค <Okay. S 2> เคยมีถ้าเราแบบว่าไม่พอใจแล้วเราก็ดุ ด่าว่ากล่าวตำหนิลงโทษจะทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมใช่เคยมีครั้งหนึ่งครับพี่อ้อยครูครูคนหนึ่งเขาใช้วิธีในการพัฒนาเด็กนะเขาเข้าใจเด็กสมัยนี้แต่เขาจะไม่ใช้วิธีตำหนิมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งฮนะสมัยยุคหนึ่งเนี่ยเขาก็ตอนนี้ไม่น่าจะมีกฎนี้แล้วละ่ะยุคหนึ่งที่โทรศัพท์มือถือมันเพิ่งจะเริ่มมาใช้กันนะยึดมือถือปะคะ ใช่เขาเขาห้ามเอามือถือเข้าไปมาโรงเรียนนะแต่ตอนนี้มันไม่น่าจะแล้วมันกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งไปแล้วในยุคที่เขายังห้ามเอามือถือมาโรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กบางคนก็เอามาค่ะครูก็จะมีมาตรการว่าใครที่เอามือถือมาเรียนนะก่อนเข้าเรียนต้องเอามือถือไปฝากไว้ในตะกร้าก็มีตะกร้าหนึ่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วถึงเวลาเย็นเราก็ค่อยค่อยมาเอาคืนนะก็มีเด็ก หลายคนทําแบบนี้ฮะหมายถึงก็เอามือถือไปฝากไว้ในตะกร้าแต่มือถือที่มาฝากตะกร้านั้นนะเป็นเครื่องเปล่าอจริงๆมีอีกเครื่องหนึ่งไม่มีเครื่องหนึ่งเห็นเ <He ard S 2> ปล่าว่ามันจะได้ทุกมุกเลยอะ่ะมันก็หาวิธีจนได้อ่ะ <c oughs> แล้วครูเขาก็ถามว่ารู้ไหมรู้เอะ,ะเขาก็มีตรวจอ,อีกถ้าตรวจเจอเขาก็จะมีวิธีการลงโทษอะไรแล้วแต่เขา แต่มีครูคนหนึ่งเขาใช้วิธีหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งครับคือพอเขาตรวจเจอว่าคนเนี้ยเอามือถือป่าไปฝากไว้แล้วที่ตัวยังมีอีกเครื่องหนึ่งพอเขาตรวจเจอนะครูเขาไม่ตำหนิเขาไม่ลงโทษเลยแต่ครูเขาแค่บอกว่าครูเสียใจคือเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังในตัว ว่าเธอก็ทำแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นการลงโทษที่แบบแรงมากลงโทษด้วยการไม่ลงโทษแล้วบอกว่าครูเสียใจเพราะว่าครูเนี่ยเาเรียกว่าอะไรมองว่าเธอเป็นคนที่แบบหนึ่งแต่วันนี้เธอได้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แล้วไม่ไม่ลงโทษอะไรด้วยแค่บอกว่าครูเสียใจแต่ว่า สิ่งนั้นเนี่ยมันกลับทำให้เด็กคนนี้เนี่ยรู้สึกผิดหนักกว่าเดิมมากมแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากวันนั้นเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเนี่ยเห็นไหมว่าผมคิดว่าการที่เราแบบใส่ใจแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาเด็กได้แต่การที่เราจะพัฒนาเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ด้วยการลงโทษแต่ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง แล้วยังมีพูดถึงเด็กสมัยนี้เนี่ยกับผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยพี่อาคิดว่ามันยังมีประเด็นไหนอีกไหมที่เราจะต้องแบบใส่ใจออค่ะคืออันที่ตัวเองนึกออกนะคะจะจะไม่ใช่เป็นครูนักเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นกรณีที่ เป็นเจเนอเรชันแกรปของในที่ทำงานาก็มีมลองดูในที่ทำงานนะคะก็ก็เยอะออนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะระดับหัวหน้าเนี่ยหรือผู้บริหารก็จะเป็นเจนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบบี้บูมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นเจนของคนทำงานก็จะเป็น x อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนละเจเนอเรชันกันม,มันก็จะมีช่องว่างระหว่างวัยนี่แหละที่สื่อสารกันไม่เข้าใจนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยทํ เวลาสั่งงานไม่บอกเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแหละทีนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ที่ตัวเองประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการสร้างความเข้าใจโดยโดยใช้กิจกรรม<อ>ที่พี่ผีพูดว่าความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นไอ้ตัวความระมัดระวังเรื่องแก็บมันจะเกิดขึ้นนะคะอ,อันนี้ก็คือคือทุกปีเนี่ยตามบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีเลี้ยงปีใหม่<อ>แล้วก็จะมีกิจกรรม ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้บริหารก็จะมีกิจกรรมผู้บริหาร<ก>นะคะก็พอผู้บริหารได้แสดงอะไรเงี้ยออ้ยเด็กๆก็จะกรีดกราแต่ว่าก็จะจบไปก็จะสนุกสนานกันณเวลานั้นแต่มันมีกิจกรรมหนึ่งค่ะพี่วีที่ผู้บริหารลงมาร่วมกิจกรรมกับเด็ก<แ>เป็นการแสดงและเป็นการเต้นเพลงพี่มอส<อ>เลวไหลจริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขำมากเลย แต่ว่าเชื่อไหมคะว่าระหว่างที่ที่ก่อนที่จะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีการซ้อมปกติแล้วผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเด็กก็จะมองว่าเขาไม่ถึงนี่ฮะเขาอยู่ข้างบนเขาไม่ค่อยฟังหรอกเด็กๆเ,เขาไม่เข้าใจเราผู้ใหญ่ก็บอกอุ้ยเด็กอะไรเจาะแจ๊แบบคือไม,ไม่ไม่ได้มองลงมาทั่วถึงแต่พอไปร่วมกันซ้อมกิจกรรมนี้เท่านั้นน่ะตั้งแต่นั้นมา คือกลายเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นคุยพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แก็บหายไปเลยค่ะพี่วิงอือุ้ยแสดงว่าอันนี้นี่น่าสนใจนะก็คือคแค่จะเรียกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นการลดตัวนะแต่ว่าเป็นการย่อตัวลงมาค่ะแล้วก็มาทําอะไรบางอย่างบ,บางอย่างาร่วมกันร่วมกันแค่ไหน,นแล้วได้เข้าใจเออแล้วเราก็จะแล้วเราก็เข้าใจเขาเลยใช่เพราะว่า บางทีเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะผมผมเคยตอนนั้นสมัยนู้นเคยมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมวันลอยกระทง hmm. แล้วครูเขาก็ให้เราอ่ะทํากระทงเนี่ย hmm. ทำกระทงเสร็จแล้วมีการประกวดด้วย <Okay. S 2> เราก็เป็นคนทุ่มเทมากเลยทุ่มเททุ่มเททุ่มเท,ท,มเ,ท,ท,มเ,ทเสร็จปุ๊บถึงเวลาพอเราทุ่มเทมากๆอะไอการเรียนเราเสียคือ oh. เป็นเด็กกิจกรรมเหรอคะพี่วีใช่เราพอเราเราก็เลยแบบไม่ไม่ใส่ใจการบ้านหรืองานที่เราจะต้องทําอ่ะเราก็จะมาสนใจตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็แบบเอาเวลาที่เราจะต้องเรียนอ่ะมาทาอันเนี้ยแล้วก็โดนครูตําหนิพอโดนครูตําหนิเสร็จเราก็แบบโห้ยทาไมแบบคือเราไม่พอใจอ่ะจนกระทั่งในที่สุดแล้วครูเขาก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วถึงเวลาเนี่ย ตอนท้ายเนี่ยเขาค่อยมาขมวดแล้วก็ค่อยมาสรุปแล้วค่อยมาสอนเราแต่ว่าตอนนั้นระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่ตําหนิเขาจะไม่ว่าเขาจะไม่อะไรเลยแต่ว่าเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ขึ้นทัดขึ้นทัดแหละประมาณแบบไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค,คือผมเชื่อว่าแกลบเนี่ยเวลาที่มันเกิดแกลบเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรายืนแล้วเรามองคนละจุดแล้วอันหนึ่งที่<ะ>ที่อยากแทรกพี่วีนิด<ะ>นึดนง คือเด็กที่สมมุติว่าเขาอายุสิบสามเขาไม่มีวันจะเข้าใจคนอายุสามสิบเออใช่แต่คนสามสิบอ่ะคุณเคยเป็นสิบสามคุณต้องเข้าใจสิบสามซิเออโหประเด็นนี้ดีมากค่ะแล้วมันคือสิ่งนี้แล้วมันคือสิ่งเดียวกับคือครูเนี่ยเขาเข้าใจเราค่ะเพราะเขาเคยเป็นเราค่ะแต่เราไม่เข้าใจเขาเราก็จะฮึดฮัด เพราะฉะนั้นแล้วมันไปเข้ากับประเด็นที่พี่อ้อยบอกว่าผู้บริหารเนี่ยพอทํากิจกรรมปุ๊บเนี่ยย่อลงมาค่ะย่อลงมาเพราะว่าเราเคยเป็นเหมือนโน้มตัวเองโน้มตัวนนลงมาแล้วอันนี้ก็คือการย่อตัวหรือการโน้มตัวเองลงมาเนี่ยมันก็คือเป็นการเติมเต็มทําให้ช่องว่างเนี่ยมันมันจะหายไปค่ะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคราวนี้เนี่ยเป็นตอนที่ เราพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเหมือนจะเราคุยกันคำขวัญซึสนุกมากเลยด้วยนะแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในยุคนี้แล้วเราจะเห็เป็นปัญหาเยอะมากแล้วมันจะลามนะถ้าเราไม่เข้าใจมันใช่ไอ้ช่องว่างเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจนะมันจะกว้างขึ้น ใช่ค่ะแล้วมันจะยิ่งห่างไปเรื่อยๆทีนี้ยิ่งปล่อยให้หนัก,กให้กว้างแก้ไขยากขึ้นค่ะจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มานําจริงๆวิธีน่าจะมีมากกว่านี้นะ,ะแต่ด้วยเวลาที่จํากัดเนี่ยเราก็นําเสนอวิธีนี้ว่าแค่เราใสา่ใจระมัดระวงังใส่ใจแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็พี่ภาก็นํานเสนอเรื่องว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะเราอะมีหน้าที่ต้องโน้มตัวลงไปเพราะอะไรเพราะว่า เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าใจเขาง่ายกว่าเพราะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนใช่แต่เด็กอะ่ะไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจใช่ผู้ใหญ่ในแบบที่เพราะเขายังไม่เคยเลยใช่อย่างน,นก็โอ้เทคนิคนี้ดีครับโน้มตัวลงมานะ,ะมาเติมช่องว่างก็คุณผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถ้าเรามีวิธีถ้าเรามีวิธีคิดที่ดีที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกสถานการณ์ได้แบบ สดใสมีพลังนะแล้วก็เราจะไม่ขุ่นมัวและอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของรายการสัญนกรรความสุขนะครับที่จะมาส่งมอบแง่คิดมุมมองต่างๆผ่านเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ที่เราสองคนมีนะครับทั้งผมและพี่อ้อยวันนี้เวลาในตอนนี้หมดลงแล้วนะครับไอเด็กสมัยนี้ผมก็หวังว่าช่องว่างนี้จะถูกเติมเต็มเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกับเราทั้งสองคน ในตอนหน้าครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice